มีใครเคยเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในห้องนอนตอนปิดไฟแล้วไหมคะหรืออาจจะเป็นเสียงที่เหมือนมีคนเดินอยู่บนชั้นบนของบ้านทั้งที่ไม่มีใครอยู่หรืออาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่สั่นเองทั้งที่ไม่มีใครโทรเข้าเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยมีประสบการณ์แบบนี้รวมถึงเราเองก็เช่นกันโดยส่วนใหญ่เราก็คงจะคลุมโปงหนีกันใช่ไหมคะหรือบางคนก็อาจจะตรงกันข้ามก็คือเบิ่งตาจ้องมันให้ชัดๆไปเลยว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะเรากลัวว่ามันอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาในพื้นที่ของเราหรือที่เรารู้จักกันว่าผีแต่ว่านอกจากความเชื่อที่อยู่กับคนเราไม่ว่าจะทวีปไหนก็ตามมาเป็นเวลานานนี้สงสัยกันไหมคะว่าในทางวิทยาศาสตร์มีใครได้หาคำตอบตรงนี้กันไว้หรือเปล่าถ้ามีใครเคยศึกษาไว้แล้วผลมันเป็นยังไงบ้างถ้าใครสงสัยอะไรแบบนี้เหมือนกันแล้วก็วันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะถ้าเพื่อนๆเชื่อเรื่องผีกันก็อยากบอกไว้เลยค่ะว่า you're not alone เพราะว่าเราและหลายๆคนเองก็เช่นกันค่ะโดยผีที่เราเชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรืออาจจะเป็นสัมภเวสีที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดและมันเป็นประเด็นถึงขั้นที่นักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยาเขาต้องหาคำตอบกันเลยทีเดียวเราได้รวบรวมข้อมูลมาและแบ่งเป็น2พาร์ทในวิดีโอนี้นะคะโดยส่วนแรกจะเป็นการอธิบายผีด้วยวิทยาศาสตร์ทั้งหมด10ข้อแล้วเราจะค่อยมาดูสิ่งที่อธิบายไม่ได้กันค่ะถ้างั้นไปเริ่มกันเลยกับการอธิบายผีด้วยวิทยาศาสตร์ข้อแรกอาการประสาทหลอนหรือว่า hallucination ถ้าคุณเคยประสบพบเจอกับเงาตะคุ่มหรือเสียงที่ไม่มีที่มายินดีด้วยค่ะเพราะมันคืออาการประสาทหลอนแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณเป็นโรคประสาทคุณต้องไปหาจิตแพทย์นะอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็น่าจะเคยเจอกันแหละแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรหรือบางคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นผีแน่ๆซึ่งมันก็มีคำอธิบายอยู่ว่าโดยปกติแล้วเราจะเชื่อประสาทสัมผัสของร่างกายตัวเองถูกไหมคะและเช่นเดียวกันที่ปกติแล้วประสาทสัมผัสเหล่านั้นจะถูกต้องแต่ว่าสมองเราก็รับบทนางแบกอยู่เหมือนกันเพราะสิ่งที่ประสาทสัมผัสรับรู้มามันค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินสัมผัสที่ได้สัมผัสทั้งหมดล้วนต้องส่งสัญญาณไปที่สมองทั้งนั้นเลยค่ะและสมองก็ต้องพยายามที่จะทำให้มัน make sense ซึ่งบางครั้งมันจะส่งผลให้เราเห็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรือบางอย่างที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่เรากลับหาความหมายให้กับมันได้อย่างเช่นเห็นกระต่ายบนดวงจันทร์บ้างละเห็นก้อนเมฆเป็นรูปมังกรบ้างละและบางครั้งมันก็มีช่องโหว่ที่เราไม่เข้าใจหรือว่าเราอาจจะเห็นหรือได้ยินมันไม่ชัดแต่สมองก็จะเติมช่องว่างนั้นลงไปอย่างเช่นการฟังเนื้อเพลงผิดค่ะซึ่งถ้าใครเคยฟังเพลง Blank Space ของ Taylor Swift เหมือนเราก็อาจจะเคยได้ยินท่อน Got a long list of ex lovers กลายเป็น Got a long list of Starbucks lovers Oh gosh I cannot unhear thatอันนี้ก็จะเป็นกรณีเดียวกันกับเวลาที่ผู้ล่าท้าผีไปอัดคลื่นเสียงต่างๆตามบ้านร้างแล้วได้ยินเสียงงึมงำงึมงำเหมือนคนคุยกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่คลื่นเสียงคลื่นลมแรนดอมที่ถ้าเราฟังผ่านๆนะเราก็คงไม่ได้ยินอะไรหรอกแต่ว่าในหัวเรามันคิดว่าฉันมาหาผีฉันมาพิสูจน์ผีฉันมาหาอะไรบางอย่างเราก็จะได้ยินมันเองซึ่งอันนี้เขามีชื่อเรียกด้วยนะคะโดยในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า electronic voice phenomenonหรือว่า EVP หรือถ้าแปลเป็นไทยตรงตัวเลยก็คือปรากฏการณ์เสียงอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับเสียงค่ะการมองเห็นก็เช่นกันโดยเราอาจจะเห็นใบหน้าคนอยู่บนต้นไม้แต่แท้จริงแล้วสมองเราต่างหากที่สร้างใบหน้านั้นขึ้นมาเองจากใบไม้กิ่งไม้ต่างๆค่ะข้อ2ระดับทักษะในการคิดวิเคราะห์เวลาเราเจอปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือเจอผีหลายๆคนก็อาจจะกลัวและเชื่อว่ามันคือผีในขณะที่บางส่วนกลับพยายามคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งนั้นมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรโดยมีการศึกษาเรื่องนี้กันที่ University of South Wales ใน Treforest นะคะโดยเป็นการศึกษาจากนักศึกษาทั้งหมด687คนจากหลากหลายภาควิชาผลศึกษาออกมาว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมหรือว่าคณิตศาสตร์มักจะไม่ได้เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเท่ากับนักศึกษาที่เรียนด้านศิลป์นั่นก็เพราะว่านักศึกษาที่เรียนสายวิทย์จะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากกว่าเพราะว่ามันอยู่ในสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนพวกเขาต้องตั้งสมมติฐานแล้วก็ทำการทดลองต่างๆในการเรียนของเขาอยู่แล้วเลยทำให้แทนที่จะเชื่อว่าสิ่งที่เจออยู่เนี่ยมันคือเรื่องเหนือธรรมชาติเขาจะคิดหาเหตุผลของสิ่งนั้นแทนข้อ 3. inattentional blindness หรือว่าถ้าจะแปลเป็นไทยก็อาการตาบอดจากการไม่ใส่ใจเหรอนั่นก็ตรงตัวไปเอาเป็นว่ามันคือการมองไม่เห็นเพราะว่าเราไม่ได้สนใจสิ่งนั้นอยู่ค่ะอย่างเช่นสถานการณ์ที่เรากำลังจดจ่ออยู่กับบางอย่างมากๆจนไม่รับรู้สิ่งรอบตัวใครเรียกก็ไม่ได้ยินเลยนั่นแหละค่ะอาจเป็นคำอธิบายหนึ่งของเรื่องเหนือธรรมชาติเราอาจจะปิดหน้าต่างไว้ตอนอ่านหนังสือแล้วเราก็อ่านหนังสือนั้นยังจดจ่อมากๆจนไม่เห็นว่ามีคนมาเปิดเราก็ถึกทักเอาเองว่าเฮ้ยหน้าต่างมันเปิดเองได้อะข้อ 4. อุปทานหมู่มีการศึกษาว่าเราจะเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติกันมากขึ้นถ้ามีคนใกล้ตัวเราที่เชื่อเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเรามองเห็นหรือว่าได้ยินอะไรบางอย่างแทนที่เราจะมานั่งเถียงกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่มันใช่ผีหรือเปล่านะเราก็ไปถามเพื่อนเพื่อคอนเฟิร์มเอาแล้วถ้าเพื่อนตอบมาว่าเฮ้ยแกโดนเล่นแน่ๆแล้วอะเราก็จะยิ่งเชื่อมันเข้าไปใหญ่เลยค่ะข้อ 5. ลมอันนี้ง่ายๆเลยคือบางทีเราเปิดบ้านเปิดหน้าต่างหรือแม้แต่มุ้งลวดในห้องน้ำเราก็จะได้ยินเสียงเอียดๆกระแกรกๆ
ูกบิดประตูสั่นบ้างล่ะหรือว่าประตูปิดเองนั่นแหละค่ะลมมันพัดค่ะซึ่งบ้านเราเองก็เป็นเหมือนกันนะคะนั่งอยู่ประตูปิดเองนั่งปังมองข้างนอกอ๋อเคกิ่งไม้เงี้ยโน้มเชียเราก็รู้นะคะว่ามันคือลมข้อ6คลื่นเสียงความถี่ต่ำเช่นเดียวกับการมองเห็นในแสงสว่างนะคะความถี่เองก็เช่นกันอย่างเช่นเราสามารถดูคลิปนี้ได้สบายๆแต่เราไม่สามารถมองเห็นคลื่นวิทยุได้การได้ยินก็เช่นกันค่ะโดยหูของมนุษย์เราจะได้ยินเสียงที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ประมาณ20เฮิรตซ์หรือที่เรียกว่าอินฟราซาวด์แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินแล้วมันจะไม่ส่งผลอะไรกับเราเลยนะคะโดยบางคนที่เขาได้ยินเสียงความถี่ประมาณ17เฮิรตซ์โดยไม่รู้ตัวต่างก็มีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกเศร้ารู้สึกขนหัวลุกรวมถึงรู้สึกกลัวด้วยค่ะเสียงความถี่ต่ำเหล่านี้สามารถเกิดได้จากหลายที่มาอย่างเช่นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวฟ้าแลบภูเขาไฟหรืออาจจะเป็นเสียงที่เพื่อนๆต่างสปีชีส์ของเราก็สื่อสารกันอย่างเช่นว่านฮิปโปช้างซึ่งจริงๆแล้วเราคงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่สามารถได้ยินเสียงว่านในชีวิตประจำวันนะเนาะแต่ก็ยังมีอย่างอื่นที่สามารถอธิบายได้อย่างเช่นเสียงเครื่องยนต์เสียงลมเสียงวิทยุหรือว่าลำโพงเป็นต้นค่ะข้อ7เชื้อราทุกคนรู้ไหมคะว่าการหายใจเอาเชื้อราเข้าไปเป็นระยะเวลานานสามารถส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจรวมถึงสมองด้วยซึ่งเป็นที่รู้กันเลยว่าการรับเชื้อราเข้าไปในร่างกายมันมีผลต่อระบบประสาทอย่างชัดเจนอย่างเช่นอาการเพ้อโรคสมองเสื่อมหรือการกลัวโดยไม่มีสาเหตุค่ะมันเป็นไปได้ไหมคะว่าพวกบ้านผีสิงต่างๆอ่ะแท้จริงแล้วเป็นบ้านที่มีเชื้อราปกคลุมอยู่มากต่างหากซึ่งตรงนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้กันอยู่แต่ว่ายังมีหลักฐานอยู่น้อยเกินกว่าจะออกมาสรุปอะไรค่ะข้อ8ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เช่นเดียวกับการหายใจเอาเชื้อราเข้าไปการสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปก็เช่นกันค่ะโดยการได้รับก๊าซชนิดนี้มากเกินไปสามารถทำให้เราเห็นภาพหลอนได้หรือกระทั่งรู้สึกถึงน้ำหนักหรือแรงกดแถวๆหน้าอกและทำให้รู้สึกกลัวด้วยค่ะโดยมีเคสตัวอย่างจากช่วงปี1920เกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่ได้ย้ายเข้าบ้านใหม่แต่ปรากฏว่าพวกเขากลับได้ยินเสียงฝีเท้าหรือเห็นผีอันนี้มันก็กลับเป็นผลมาจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่รั่วมาจากเตาค่ะแล้วก็ยังมีนักล่าผีคนหนึ่งที่ชื่อว่าแบรนดอนอัลวิสได้วิเคราะห์ไว้ว่าเวลาที่เราเกิดภาวะกลัวผีอย่างรุนแรงอ่ะมันจะทำให้เกิดภาวะที่เราตื่นตระหนกจนควบคุมไม่ได้หรือที่รู้จักกันว่า panic attack ก็จะมีอาการหายใจติดขัดหรือว่าหอบหัวใจก็จะเต้นไม่สม่ำเสมอเหงื่อแตกคลื่นไส้และถ้าหากมีการรับสารพิษหรือสูดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปอ่ะก็จะนำไปสู่การเห็นภาพหลอนหรือว่าเรากำลังเห็นผีอยู่หรือว่าคิดว่ามีใครมาสะกิดค่ะข้อ9แท้จริงแล้วเรารู้สึกสนุกกับความกลัวค่ะโดยนักประสาทวิทยาเขาค้นพบกันค่ะว่าความกลัวของเราต่อสิ่งเหนือธรรมชาติพวกนี้มันทำให้ร่างกายหลั่งสารชนิดหนึ่งออกมาที่ชื่อว่าโดปามีนซึ่งเจ้าโดปามีนเนี่ยมันเป็นสารที่เกี่ยวกับความพึงพอใจค่ะบางคนอาจจะเถียงว่าบ้าเหรอร่างกายมันจะไปสุขสมอารมณ์หมายเวลาที่กลัวได้ยังไงก็อยากจะยกตัวอย่างของคนที่ชอบดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญหรือว่าชอบเล่นรถไฟเหาะเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆค่ะนั่นแหละกลัวไหมกลัวแต่ชอบไหมชอบยกเว้นเรานะคะเราไม่ชอบแนวนั้นเลยเราเคยขึ้นเฮอริเคนครั้งแรกนี่ลงมาช็อกจนเสียงไม่ออกเป็นใบ้ไปพักนึงเลยค่ะข้อ10จะเป็นการอธิบายเรื่องสสารนะคะโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ว่าพลังงานทั้งหลายในจักรวาลนี้เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่สามารถสร้างขึ้นและไม่สามารถทำลายได้โดยพลังงานนั้นแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองว่าแต่อีกรูปแบบนึงเนี่ยมันคืออะไรเราเรียกสิ่งนั้นว่าผีได้ไหมอาจจะไม่ต้องคิดลึกขนาดนั้นค่ะเมื่อเราตายพลังงานทั้งหลายในร่างกายเราก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติบางส่วนก็ออกมาเป็นความร้อนหรือว่าอาจจะออกไปสู่สัตว์ต่างๆที่มากินเราถ้าว่าเราไปตายอยู่กลางป่านะก็อาจจะเป็นแบบนอนหรือเชื้อแบคทีเรียที่มากินเราแต่ว่าถ้าเราถูกเผาพลังงานนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบความร้อนแทนค่ะและเมื่อเราไปกินผักหรือว่ากินเนื้อสัตว์เราก็กินพลังงานสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นและเอามาใช้เป็นพลังงานเราเองเหมือนกันถ้าอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์พลังงานบางอย่างนั้นจะไม่ใช่แสงสลัววูบว่าเหมือนดวงวิญญาณลอยไปลอยมาแต่จะเป็นความร้อนและเคมีต่างๆค่ะอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นจะอธิบายพวกคลื่นต่างๆที่จับได้ตามบ้านผีสิงได้ยังไงนั่นแหละคือพลังงานบางอย่างจากผีแต่พวกการเผาผลาญในร่างกายมนุษย์รวมไปถึงระบบต่างๆมันมีการทำงานมีคลื่นไฟฟ้าต่ำๆกันก็จริงนะคะแต่ว่าพออวัยวะต่างๆหยุดทำงานก็ไม่มีพลังงานและคลื่นไฟฟ้าก็จะหยุดไปด้วยค่ะแต่ว่าใดๆก็ตามมันอาจจะเป็นแบบคลื่นจากอุปกรณ์อย่างอื่นของเราก็ได้พลังงานที่มาจากคนตายมันต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อที่จะกลับมาในสภาพแวดล้อมของเราใหม่ในรูปของอาหารที่เหลือก็จะฟุ้งกระจายล้อมรวมไปกับบรรยากาศต่างๆไม่นานหลังจากตายค่ะแต่ว่าก็จะไม่ใช่ในรูปแบบที่ล่าท้าผีเจอกันด้วยพวกเครื่องตรวจจับสนามแม่เหล็กนะคะ
แต่ก็เช่นเคยค่ะผีอาจจะมีจริงก็ได้เพียงแต่ว่ายังไม่มีอะไรมาบ่งบอกเป็นหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันได้ว่ามันมีจริงเพราะว่ามันก็มีเคสที่ไม่สามารถอธิบายได้หลายๆเคสเหมือนกันอย่างที่เราเคยน่าจะได้ยินกันบ่อยๆอย่างพวกรูปถ่ายติดวิญญาณที่ตายไปแล้วหรือว่าติดคนไม่รู้จักมาเจ้าของภาพก็จะยืนยันกันว่าแบบอุ๊ยมันไม่ได้มีใครอยู่ตรงนั้นนะแล้วพอเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญลองดูเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยภาพอันนี้มันไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้นะมันเป็นของจริงอะทีนี้พอจะมาทำการทดลองล่าผีด้วยวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นมนุษย์อย่างเราที่มีเลือดเนื้อต่อให้เป็นมนุษย์ล่องหนก็จะต้องมีการทิ้งร่องรอยต่างๆไว้อย่างเช่นรอยเท้าแต่ว่าถ้าเป็นผีที่เราไม่รู้ว่ามีร่างกายเป็นสสารแบบไหนผีจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้บ้างอันนี้คือไม่มีใครรู้แน่ชัดก็เลยจบด้วยการเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่คิดว่าสามารถตรวจจับผีได้มาดำการทดลองโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขากำลังหาอะไรกันอยู่ถ้างั้นไปดูแต่ละเคสกันเลยค่ะโดยเราได้รวบรวมมาทั้งหมด2เคสนะคะเคสแรกก็จะเป็นการทดลองโดยดร.แบร์รี่โควินซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะเขาได้ไปศึกษาถึงสถานที่จริงในประเทศสกอตแลนด์ซึ่งก็จะเป็นที่ที่มีเหตุการณ์เข้าของเคลื่อนที่เองมีเสียงเคาะแปลกอยู่บ่อยครั้งเขาได้พยายามทำการทดลองเพื่อศึกษาเสียงเคาะที่คิดว่ากระทำโดยผีโดยเขามีอุปกรณ์มาวัดแล้วก็วิเคราะห์คลื่นเสียงเปรียบเทียบระหว่างเสียงที่ผีทำกับเสียงที่สัตว์ต่างๆหรือว่ามนุษย์ทำผลปรากฏออกมาว่าคลื่นเสียงมันคล้ายกันก็จริงแต่ว่ามีบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปที่เขาไม่สามารถทำเสียงเรียนขึ้นมาได้โดยถ้าเป็นเสียงที่เราใช้ข้าวของเคาะกันเองมันจะเริ่มจากดังก่อนแล้วค่อยเบาแต่ว่าถ้าเป็นคลื่นเสียงที่เขาเชื่อว่าเป็นผีทำเนี่ยมันจะเริ่มจากเบาก่อนแล้วค่อยดังคล้ายๆกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวซึ่งทีนี้เขาก็ได้ส่งไปให้นักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆตรวจเหมือนกันแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ค่ะข้อ2ก็จะเป็นการอธิบายเรื่องการใช้ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็อิเล็กโทรแมกเนติกฟิลด์หรือว่า EMF meters ค่ะซึ่งอันนี้เราน่าจะเคยเห็นตามรายการล่าท้าผีทั้งของไทยแล้วก็ของฝรั่งซึ่งใช้เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลกันโดยเชื่อว่าบริเวณที่มีผีหรือว่าวิญญาณอยู่เนี่ยอุณหภูมิมันจะเย็นแปลกๆจนขนหัวลุกไปตามๆกันหรือว่าอาจจะจับได้ถึงอุณหภูมิฟิกเกอร์บนรูปคนที่ขยับอยู่ค่ะส่วน EMF meter ก็จะใช้วัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยก็เชื่อกันว่าถ้าตรงไหนมีผีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตรงนั้นก็จะวิ่งขึ้นสูงผิดปกติค่ะทีนี้ก็มีสมาคมหนึ่งที่ชื่อว่า TAPS หรือว่าย่อมาจาก The Atlantic Paranormal Society ซึ่งก็เป็นทีมล่าผีสัญชาติอเมริกันโดยเขาได้ทำการสำรวจกันมาหลายปีและหลายปีที่ว่าเนี่ยคือเขาได้ก่อสมาคมนี้กันมาตั้งแต่ปี1990ก็ประมาณ33ปีแล้วอะค่ะโดยใช้อุปกรณ์ที่บอกไปเมื่อกี้รวมถึงเครื่องอัดเสียงโดยระหว่างที่สำรวจกันอยู่เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบกันให้ดีก่อนว่าไม่ได้มีสายไฟรั่วหรือว่าอะไรพังหรือว่าอย่างอื่นที่จะมารบกวนคลื่นเสียงได้ค่ะและเขาก็พบเป็นเหมือนคนที่มีอุณหภูมิอุ่นแบบเป็นฟิกเกอร์คนนะแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นบ้างล่ะหรือว่าอัดเสียงแปลกๆได้บ้างล่ะแต่ว่าก็มีวิทยาศาสตร์มาแย้งนะคะว่าจริงๆแล้วรอบตัวเรามันมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากันทั้งนั้นแหละส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปลกแยกออกไปก็เป็นแค่สิ่งที่เราอาจจะยังไม่มีความรู้พอที่จะอธิบายได้ต่างหากหรือว่าทีมล่าท้าผีเองก็อาจจะลืมไปว่าแท้จริงแล้วอุปกรณ์ที่เขาขนมาด้วยไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่าวอลกี้ทอลกี้ต่างก็มีคลื่นรบกวนกันทั้งนั้นค่ะเราว่าสุดท้ายแล้วมันก็แล้วแต่ว่าจะดีเบตกันยังไงเพราะว่าเรื่องผีสางวิญญาณต่างๆมันก็ถือเป็นความเชื่อด้วยอะเนาะถ้าคนจะเชื่อต่อให้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาเขาก็ยังเชื่อส่วนถ้าคนไม่เชื่อต่อให้มีหลักฐานที่แบบหลักฐานว่าผีมีจริงมาเขาก็จะพยายามอธิบายมันด้วยวิทยาศาสตร์อยู่ดีแต่ว่าไม่ว่าจะมีจริงหรือว่าไม่มีจริงอะเราก็ไม่ขอลบหลู่ดีกว่านะคะเราก็เน้นปลอดภัยกันไว้ก่อนเนาะถ้าใครมีข้อมูลที่อยากเพิ่มเติมหรือว่ามีประสบการณ์อยากจะมาแบ่งปันก็ได้โปรดเลยค่ะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ